คุณกำลังฟังมดบนไหล่ยักษ์ค่ะโรคอ้วนนี่เราถือว่าเป็นโรคอักเสบเรื้อรังอย่างหนึ่งสำคัญที่สุดเลยคือมันก็เสี่ยงต่อ NCD โรคแทรกซ้อนจากโรคอ้วนเนี่ยนะเป็นเบาหวานชนิดที่สองค่ะอายุน้อยสุดที่อาจารย์เจอโอ้ต่ำกว่า5ปีนะเคยเจอคอดำปีเลยมันถ้าอ้วนแล้วเราก็ต้องกลับมาปรับวิถีชีวิตใหม่อ่ะให้เข้ามาสู่วิถีสุขภาพอาหารก็ต้องค่อยๆปรับคือหักเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือมันไม่ได้ค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงและทุกคนในบ้านต้องทำเหมือนกันโฆษณาทั้งหลายเนี่ยจะมีการศึกษาเยอะแยะเลยว่าพอโฆษณาเสร็จเด็กดูเขาก็จะเห็นเขาก็อยากได้และส่วนใหญ่โฆษณามักจะมาพร้อมกับการส่งเสริมการตลาดไงถ้าจะดูกราฟเนี่ยมันแบบให้มันง่ายยากนะครับแต่ว่ามีเครื่องมืออะไรที่แบบช่วยนะครับตอนนี้ก็มีแอปที่ใช้ได้เรียกว่า Kid Diary แอป Food Choice ก็แอปอีกอันหนึ่งนะที่ตอนนี้ก็แนะนำคนไข้โรคอ้วนของตัวเองเหมือนกัน Food I Eat เซอร์ไอแซคนิวตันกล่าวไว้ว่าผมมองได้ไกลเพราะผมยืนบนไหล่ยักษ์ยักษ์ตนนี้ไม่ใช่อื่นไกลแต่เป็นความรู้ของมนุษยชาติและการค้นพบในอดีตหน่วยงานวิจัยอย่างไฮแท็บก็อาศัยข้อมูลจากในอดีตเพื่อ นำมาต่อยอดเราคือมดงานที่อยู่บนไหล่ยักษ์และทำงานวิจัยเพื่อให้ยักษ์ได้เติบโตขึ้นบนไหล่ยักษ์มีอะไรบ้างเราอยากให้คุณผู้ฟังได้รู้ได้เห็นไปกับเราค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการมดบนไหล่ยักษ์นะครับพอดแคสต์สาระความรู้จากงานวิจัยโดยไฮแท็บของเรานี่เองนะครับก็ขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับครับผมตอนนี้ท่านก็อยู่กับผมเอกนะครับแล้วก็ทางพี่หนุ่ยนะครับครับสวัสดีครับผมครับก็ต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่นะครับหลายท่านก็คงจะแบบว่ามีเป้าหมายต้อนรับปีใหม่กันนะครับสำหรับเป้าหมายยอดนิยมของคนทั่วไปเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการลดความอ้วนใช่ไหมครับใช่ลดน้ำหนักลดน้ำหนักนะสำหรับปีใหม่ปีนี้เริ่มต้นปีฉันจะทำให้ได้นะครับฉันจะทำให้ได้แล้วปลายปีเป็นไงครับปลายปีก็วนกลับมาอยากจะทำให้ได้อีกในปีหน้าก็ให้กำลังใจทุกคนนะครับสู้ๆสำหรับวันนี้นี่เราก็จะมาพูดถึงเรื่องความอ้วนด้วยครับใช่ครับแต่ว่าเดือนนี้นี่เหมือนเป็นเดือนอะไรนะพี่หนุ่ยเดือนมกราจะเป็นเดือนของเด็กเพิ่งผ่านวันเด็กไปเมื่อสอบที่2ของมกราคมนะดังนั้นเราขอผสมผสานทั้งเรื่องเป้าหมายการลดน้ำหนักหรือความอ้วนกับเด็กมาผสมกันนั่นคือปัญหาของโรคเด็กอ้วนตอนนี้มันเป็นปัญหาที่สำคัญนะเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าอาหารการกินของบ้านเรานี่มันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มีให้เลือกมากมายมากใช่แล้วก็มีอาหารที่แบบสารอาหารอาจจะมากนิดนึงใช่ มีไขมันมีอะไรอย่างนี้อาจจะทำให้เด็กเนี่ยมีอาจจะมีความอ้วนเกิดขึ้นใช่ครับมีโรคอ้วนได้นะครับซึ่งปกติเนี่ยคือเด็กอ้วนเราก็อาจจะไม่ได้เป็นกังวลนะเด็กอ้วนเพราะว่าไม่ต้องลดน้ำหนักหรอกอะไรอย่างนี้ไม่ได้เป็นปัญหาใช่แต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมนะเอกมันเป็นยังไงเราจะมาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญนะครับมาดูว่าเฮ้ยไอเรื่องเด็กอ้วนเนี่ยมันต้องลดน้ำหนักไหมเป็นภัยร้ายแรงแค่ไหนแค่ไหนถึงจะเรียกว่าเขาอ้วนจนแบบเป็นโรคอ้วนแล้วเรามาวันนี้เรามารับฟังคำตอบกับพอดแคสต์ตอนนี้ที่มีชื่อว่าเด็กอ้วนน่ารักหรือว่าน่าเป็นห่วงนะครับครับวันนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญก็คือรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัตดาเหมาะสุวรรณนะครับกุมารแพทย์ด้านโภชนาการอาจารย์พิเศษคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เดี๋ยวเราไปฟังทั้งหมดที่เราพูดคุยกับอาจารย์กันครับจะให้อาจารย์แนะนำตัวนิดนึงครับค่ะแพทย์หญิงรัตดาเหมาะสุวรรณเป็นกุมารแพทย์ด้านโภชนาการค่ะอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นอาจารย์พิเศษค่ะเดี๋ยวนี้เริ่มต้นคำถามแรกเลยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องปัญหาโรคอ้วนในเด็กไทยกันนะครับอยากจะถามว่าเด็กไทยเนี่ยตอนนี้เรามีเกณฑ์ตัดสินไหมครับว่าแค่ไหนถึงเรียกว่าอ้วนแล้วมันมีเกณฑ์ต่างจากผู้ใหญ่ยังไงบ้างครับค่ะในผู้ใหญ่เนี่ยเราใช้เกณฑ์ตัวเดียวใช่ไหมเราใช้ดัชนีมวลกายแล้วก็ใช้ตัวเลขตัวเดียวทั้งผู้หญิงผู้ชายทุกอายุในเด็กไม่ใช่ค่ะเกณฑ์อ้วนเนี่ยมันจะแปรหมายถึงว่าตัวเลขมันแปรตามอายุและเพศเพราะฉะนั้นเราใช้ตัวเลขตัวเดียวไม่ได้เราต้องใช้กราฟอย่างผู้ใหญ่คือเป็นค่าดัชนี BMI ใช่ BMI 23ถือว่าเสี่ยงใช่ไหมคะแล้วก็ถ้า25ถือว่าอ้วนสำหรับคนไทยคนเอเชียซึ่งมันจะต่างจากของต่างประเทศนะตะวันตก25 30ครับแต่ว่าอันนั้นมาใช้ในเด็กไม่ได้เพราะเด็กกำลังโตเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ตัวเลขตัวเดียวยังไงก็ต้องใช้กราฟถึงจะใช้ดัชนีมวลกายก็ต้องเปิดกราฟ
แล้วก็ผู้หญิงกับผู้ชายก็ไม่เท่ากันด้วยมันจะไปเท่ากันก็คือตอนอายุ19ปีเราใช้ตัวเลขผู้ใหญ่เพราะในเด็กเนี่ยเราก็ต้องเปิดกราฟเราใช้น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงว่าส่วนสูงสูงเท่านี้แล้วเด็กคนนี้น้ำหนักเท่านี้เมื่อเทียบกับคนที่สูงเด็กที่สูงเท่ากันเขาอ้วนหรือผอมอย่างเช่นผมไปชั่งน้ำหนักแล้วเขาจะมีบอกว่าส่วนสูงเท่านี้ควรจะน้ำหนักเท่านี้จะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่แต่ว่าในผู้ใหญ่นี่มันง่ายถ้าบางคนใช้ผู้ชายลบร้อยผู้หญิงลบร้อยสิบแต่ไม่ใช่ในเด็กก็ยังต้องไปเปิดกราฟอยู่ดีแล้วกราฟที่ว่าต้องไปหาจากไหนคะอาจารย์ถ้าสมมติว่าอยู่ในสมุดสุขภาพอ๋อที่เด็กทุกคนเกิดมาจะได้สมุดหนึ่งเล่มติดตัวมาซึ่งอันนั้นอาจจะมีกราฟอยู่ณวันนี้เนี่ยในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีนี่เราใช้กราฟมาตรฐานโลกครับเพราะว่าณวันนี้เรารู้แล้วว่าเด็กไม่ว่าเชื้อชาติไหนนะคะจะเติบโตได้เท่ากันในช่วง5ปีแรกถ้าได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็ให้อาหารถูกต้องไม่เจ็บป่วยอะไรเงี้ยดูแลดีท่านเราใช้กราฟมาตรฐานโลกอันนี้กราฟที่มันชื่ออะไรนะครับเผื่อแบบว่าอยากจะเสิร์ชหาอยากจะอะไรอย่างนี้กราฟการเจริญเติบโตของเด็กก็คือสามารถเสิร์ชแล้วก็ดูได้เลยว่าเสิร์ชได้มันก็จะมีเป็นน้ำหนักตามอายุส่วนสูงตามอายุน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงก็คือแต่ละช่วงก็จะมีน้ำหนักมีเกณฑ์ต่างกันใช่มีชายหญิงด้วยไม่เหมือนกันส่วนเด็ก6ปีถึง18ปีเนี่ยก็เป็นกราฟคนไทยที่ทำไมเราใช้กราฟคนไทยเพราะว่ามันจะมีเรื่องของพอเข้าวัยรุ่นเนี่ยแต่ละเชื้อชาติจะโตไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไปใช้กราฟฝรั่งไม่ได้กราฟอันนี้กำลังทำอยู่ค่ะกราฟใหม่กำลังทำอยู่ใช้เวลาก็ปีหน้าจะออกละปีการศึกษาหมายถึงว่าพฤษภาเนี่ยต้องออกแน่นอนที่ต้องออกเพราะว่าเด็กอายุ5ปีที่ใช้กราฟมาตรฐานโลกเนี่ยจะมาเด็กเล็กเนี่ยจะมาถึง5ปีตอนนี้แล้ว6ปีแล้วต้องใช้กราฟใหม่อ่ะค่ะกราฟนี้ก็จะอยู่ในสมุดประจำตัวเด็กค่ะก็คือถ้าเด็กนักเรียนน่ะเด็กนักเรียนจะมีถ้าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็คือจะเป็นของคนไทยแล้วตอนนี้ก็คือยังใช้ของฝรั่งอยู่ป่ะครับถ้าตอนนี้ไม่ตอนนี้ใช้ของคนไทยค่ะแต่ใช้เมื่อ20ปีที่แล้วอ๋อยังไม่ได้เป็นกราฟเก่ายังไม่อัปเดตกราฟเก่าซึ่งเด็กไทยตอนนี้โตชนะเส้นกราฟเก่าหมดแล้วใช่ๆอันนี้สูงขึ้นอย่างงี้นะใช่มั้ยค่ะแล้วก็ในกราฟใหม่เนี่ยเราจะใช้ดัชนีมวลกายด้วยคือก่อนหน้านี้เราไม่มีกราฟดัชนีมวลกายของเด็กไทยตอนนี้เราจะทำดัชนีมวลกายของเด็กไทยด้วยเราก็จะใช้อันนี้ได้เพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาอยากให้มันเชื่อมตั้งแต่ผู้ใหญ่ลงมาหาเด็กครับไม่งั้นมันถ้าใช้น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงเสร็จแล้วพอถึง19 18ปีกระโดดไปใช้ BMI มันสับสนนะสำหรับประชาชนทั่วไปก็สับสนด้วยสำหรับมีหลายเกณฑ์ใช่สำหรับหมอพยาบาลอะไรทั้งหลายก็สับสนด้วยซึ่งอย่างนี้ส่วนมากก็คืออาจจะเกินมาตรฐานมาครับถ้าอย่างเป็นแบบนี้ก็จะรู้สึกตัวเองดีคือมันชนะเด็กเมื่อ20ปีที่แล้วไงแต่ว่าอาจจะไม่ดีก็ได้เมื่อมาดูเทียบกับประชากรที่มีสุขภาพดีเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงเด็กอ้วนนะครับอันตรายยังไงน่าห่วงยังไงครับมันต่างจากเด็กปกติยังไงบ้างคือมันไม่ดีกับสุขภาพทุกอย่างเลยทุกระบบทั่วร่างกายตั้งแต่หัวจนเท้านะคะแต่ที่สำคัญที่สุดเลยคือมันก็เสี่ยงต่อ NCD ที่เรากลัวที่สุดก็ NCD เป็นสาเหตุการตายที่สำคัญของคนไทยใช่ไหมคะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เราเจอโรคแทรกซ้อนจากโรคอ้วนเนี่ยนะตั้งแต่อายุนิดเดียวก็มีแล้วโดยเฉพาะยิ่งเบาหวานค่ะที่เรากลัวที่สุดก็คือเป็นได้เจอมากเลยครับโอ้สบายมากเลยค่ะตอนนี้ก็มีคนไข้หลายคนเป็นอย่างนั้นจริงนี่เพิ่งรู้เลยจริงจริงเป็นเบาหวานชนิดที่2ค่ะไม่ใช่เบาหวานชนิดที่1เบาหวานที่เป็นผลมาจากโรคอ้วนอายุน้อยสุดที่อาจารย์เจอโอ้ต่ำกว่า5ปีนะเคยเจอคอดำปี๋เลยคือเคยเห็นคนอ้วนที่คอดำๆข้างหลังไม่ใช่ขี้ใครไม่ใช่พระโดนแดดแต่อันนั้นเป็นมันจะดำๆนูนๆเป็นผลจากฮอร์โมนค่ะที่เกิดจากอ้วนและเนี่ยเสี่ยงเบาหวานชนิดที่2ที่สำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่5นะคะก็พบว่าเด็กไทย10ถึง14ปีที่เสี่ยงเบาหวานเนี่ย 7% ประมาณนั้นแล้วก็เป็นเบาหวาน 1% กว่าเพราะฉะนั้นก็คือเราเจอแล้วอะแล้วถ้าแน่นอนเลยถ้าเสี่ยงเบาหวานพวกนี้ก็คือสัมพันธ์กับโรคอ้วนแล้วตัวเลขมันตอนนี้แนวโน้มเป็นไงครับคงที่หรือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเด็กอ้วนใช่ไหมคะถ้าอ้วนในเด็กนักเรียนเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยังไม่หยุดนะคะแต่ถ้าในเด็กเล็กเนี่ยในเด็กต่ำกว่า5ปีเนี่ยดูเหมือนมันลง
ดูเหมือนมันลงแต่เราตอบไม่ได้ว่ามันจะหมายถึงว่าลงมานิดนึงจาก10ลงมาเหลือ8อะไรประมาณเนี้ยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ไม่ทราบต้องรอต่อว่ามันจะลงหรือมันจะขึ้นไปอีกคือยังไม่แน่นอนยังไม่เรายังไม่รู้ไงมันลงผลเดียวเรายังไม่เห็นแนวโน้มแต่ถ้ามันลงไปเรื่อยๆเราก็จะดีใจอ่ะว่าโอเคอย่างน้อยมาตรการต่างๆที่ทำกันมาแล้วก็มันก็ได้ผลก็หวังว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเด็กแบบเขาแบบเป็นโรคอ้วนเป็นเบาหวานนี่มันส่งผลต่อชีวิตยังไงก็สุขภาพไม่ดีแน่นอนเบาหวานเราก็รู้ว่าไม่มันก็ส่งผลกับทุกอวัยวะในร่างกายเบาหวานจากโรคอ้วนก็คือเนื่องจากว่าเขาอ้วนมากแล้วก็มันต้องสร้างอินซูลินออกมาเยอะๆเพื่อจะรักษาระดับน้ำตาลเป็นปกติคอมถึงดำนะคะอย่างนั้นแต่ไปทำไปถึงจุดหนึ่งร่างกายรับไม่ไหวแล้วตับอ่อนสร้างไม่ไหวแล้วก็จะเป็นเบาหวานเต็มขั้นตอนนี้ไม่มีอินซูลินก็ต้องฉีดและตอนนี้ก็จะมีผลแทรกซ้อนตามมาละขึ้นไตไปลงไตขึ้นตาอะไรเงี้ยเหมือนของผู้ใหญ่เลยอันนี้คือผลเสียด้านเดียวเรื่องเดียวนะประเด็นเดียวคือเรื่อง NCD ใช่ไหมแล้วมันก็ยังมีผลเสียเกี่ยวกับเรื่องสมองนะคะเพราะว่าคนอ้วนไขมันเยอะตรงคอเวลานอนลงเนี่ยจะหน้าอกด้วยนอนลงก็จะทางเดินหายใจจะแคบก็จะกรนแล้วก็ที่กรนอย่างเดียวไม่พอคือที่เรากังวลคือหยุดหายใจเวลานอนอันนี้ออกซิเจนก็ไปเลี้ยงสมองไม่พอก็จะมีโรคตามมาเยอะแยะความดันสูงสมาธิสั้นผลการเรียนก็จะมีแปรเปลี่ยนไปเนาะแล้วถ้าเป็นไปนานๆก็จะกระทบกับหัวใจและปอดก็จะทำให้หัวใจและปอดไม่ดีทั้งร่างกายเลยทั้งร่างกายใช่พูดแล้วน่ากลัวเลยนะคือบางทีลูกกับพ่อกลนแข่งกันแม่คิดว่าปกติว่าเหมือนกับว่าอ้วนทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่เขาจะหยุดหายใจแล้วเฮือกหยุดหายใจด้วยออกซิเจนในเลือดนี่ลงไปต่ำมากเลยสมองก็จะขาดออกซิเจนด้วยอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งแล้วก็จะมีอีกที่เจอเยอะๆก็คือว่าเคยเห็นไหมขาโก่งไม่ก็ขาตางบางคนอ้วนมากขาสั้นข้างยาวข้างมันก็เสียบุคลิกค่ะแล้วก็มีโรคอื่นอีกเยอะแยะลงตับไขมันก็ไปสะสมในตับนะคะก็มีตับอักเสบตับแข็งได้อีกเยอะแยะไปหมดเลยค่ะทั้งร่างกายแหละเป็นได้หมดเกี่ยวเนื่องจากแค่โรคอ้วนอันเดียวค่ะโรคอ้วนนี่เราถือว่าเป็นโรคอักเสบเรื้อรังอย่างหนึ่งเวลาอ้วนเนี่ยมันจะมีสารอักเสบหลั่งมาเยอะเลยแล้วมันก็ทำให้หลอดเลือดเอ่ยอะไรทั้งร่างกายค่ะเอาไว้ว่าทุกส่วนของร่างกายจะมีผลไปหมดครับเทียบกับต่างประเทศนี่สถานการณ์ความอ้วนของเด็กนี่ถ้าเทียบกับตะวันตกตัวหมายถึงว่าเปอร์เซ็นต์ความชุกเราก็น้อยกว่าเขายังดีน้อยกว่าเขาแน่นอนเพราะว่าตะวันตกนี่สูงมาก 30% อะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยแต่ว่าถ้าเราต้องเทียบกับตัวเองอ่ะคือเราขึ้นมาเรื่อยๆไงเราไม่เคยมีปัญหาพวกนี้แล้วตอนนี้เราก็เจอเด็กอายุ14ปี100กว่ากิโล200กิโล200เลยเหรอคะแล้วก็ที่เคยออกข่าวหนังสือพิมพ์ก็มีเป็นโรคหัวใจล้มเหลวแล้วก็ที่เคยดูเองหลายโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ต้องผ่าตัดกระเพาะเพื่อคุมเรื่องอ้วนแล้วอย่างที่หมออยู่เนี่ยก็ส่งไป 4-5 รายแล้วต้องตัดกระเพาะเพื่อทำให้กระเพาะเล็กลงเนื่องจากว่าเขามีโรคแทรกซ้อนเยอะไงเป็นเบาหวานจนโคม่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุมไม่อยู่จริงๆจะมีความเข้าใจผิดหลายเรื่องนี้เราถามมาจากกันอย่างเช่นบอกว่าเด็กอ้วนเป็นเด็กน่ารักเราคำจำกัดความเนี่ยมันจะเป็นความน่ารักนะถ้าแบบทุ่มท้วมเนี่ยมันก็ดูน่ารักแต่ถ้าอ้วนในความหมายทางการแพทย์เราถือว่าอ้วนเป็นโรคซึ่งมันก็จะมีผลตามมาพวกนี้ก็จะอ้วนพุงจะใหญ่ใช่ไหมคะเดินแล้วก็ขาก็จะกลางๆมันแอนไปหมดแล้วก็หายใจก็ไม่สะดวกเดินก็หายใจฟึดไปอย่างเงี้ยมันก็เกินน่ารักมีวิธีสังเกตไหมครับแบบว่าสำหรับแบบผู้ปกครองครับพ่อแม่อะไรเงี้ยถ้าเราลูกเราอ้วนเกินขีดน่ารักหรือยังความจริงเนี่ย เด็กทุกคนต้องไปตรวจสุขภาพ เป็นประจำมีการนัดเนี่ยแล้วถ้าหากดูในกราฟเนี่ยทุกครั้งเขาจะชั่งน้ำหนักว่าส่วนสูงดูกราฟเนี่ยเราจะเห็นเองว่าลูกเรากำลังพุ่งขึ้นไปหรือเปล่า มันจะพุ่งคือถ้ามันพุ่งเริ่มพุ่งจากปกติไปเป็นสมส่วนไปเป็นเริ่มอ้วนไปเป็นอะไรเงี้ยเราก็ต้องระวังแล้วถือว่าผิดปกติละแต่ถ้าอ้วนมากๆนี่ถ้าไม่หลอกสายตาตัวเองก็ดูออกอยู่แล้วอ่ะ ไม่ต้องหลอกสายตาเลยไม่ต้องมันจะเห็นมันเกินอย่าเข้าข้างใช่ส่องกระจกแล้วเอ๊ะไม่อ้วนเท่าไหร่พุงที่ใหญ่ล้ำออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือคอดำ
เลยอย่างเงี้ยก็ต้องสงสัยแล้วมีโรคแทรกซ้อนนอนกรนอย่างที่บอกเนี่ยแต่ถ้าน้อยๆก็ต้องใช้ดูกราฟเอาซึ่งเขานัดค่อนข้างถี่อยู่แล้วนะเด็กอะแล้วเราตรวจเราจะเฝ้าระวังการเติบโตของเขาอยู่อีกหนึ่งความเข้าใจผิดประมาณไม่รู้ว่าเข้าใจผิดหรือเปล่านะฮะจ้ะป.5 ป.6 อนุบาลถึง ป.6 เนี่ยปล่อยให้อ้วนไปเถอะเดี๋ยวมัธยมเดี๋ยวเขาก็ลดน้ำหนักเพราะเพื่อนเขาจะผอมจะสวยกันอย่างเงี้ยมันจะเป็นกันทุกคนไหมฮะค่ะคือในช่วงก่อนเข้าวัยรุ่นเด็กส่วนใหญ่ก็จะท้วมนิดๆหมายถึงว่ามีไขมันหน่อยนึงคือมันเรื่องธรรมชาติค่ะแล้วเขาก็จะต่อไปเขาก็จะสูงพรวดขึ้นมาแล้วเขาก็จะดูสลิมขึ้นผอมแต่ว่าณวันนี้มันไม่ใช่ไงมันเยอะเกินมันเยอะเกินแล้วด้วยวิถีชีวิตปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนปู่ย่าตายายอาจจะเห็นอย่างนั้นใช่ไหมคะคแต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่ค่อยได้มีกิจกรรมทางกายเราไม่ได้ไปวิ่งเล่นอะไรเลยเด็กเรียนหนังสืออย่างเดียวตื่นแต่เช้าก็นั่งรถหรือบางคนก็เดินทางตั้งเยอะ คือแทบไม่มีกิจกรรมทางกายและอาหารมันของที่กินแล้วเสี่ยงต่ออ้วนเนี่ยมันเยอะขึ้นเยอะๆๆๆเลยเยอะมากฉะนั้นมันก็ทำให้ไอ้ความข้อสังเกตของคนเก่าๆเนี่ยที่คุณปู่คุณย่าที่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะผอมเองมันไม่เกิดไงคะมันไม่เกิดบางคนก็จะเกิดได้ถ้าเขาห่วงใยสุขภาพเขาอยากจะดูดีอะไรเงี้ยครับว่าโอเคจะได้แต่บางคนบังคับไม่ได้แล้วมันติดซะแล้ววิถีชีวิตเปลี่ยนแล้วใช่แล้วบางคนถ้ากินนานๆมันจะติดกินอย่างนี้มันก็จะติดก็ต้องกินเยอะๆต้องกินมันๆต้องกินหวานๆเด็กสมัยทานผักน้อยโอ้แน่นอนเลยแทบจะนับเส้นได้ นับเป็นใบเป็นเส้นเป็นหัวงอกอะไรเงี้ยทานน้อยจริงๆทานน้อยอันนึงเป็นเพราะเราไม่ได้สร้างนิสัยไว้แล้วพ่อแม่ส่วนหนึ่งนะวันนี้ด้วยวิถีชีวิตก็ไม่ได้ทำกับข้าวเองเนาะถ้าจะซื้อจากข้างนอกมันไม่ค่อยมีอะผักและยิ่งถ้าเป็นอาหารสำเร็จรูปเนี่ยมันจะหายากใช่ไหมคะเออมันจะเน้นเนื้อเน้นหมูเน้นใช่แล้วก็เน้นมันมันก็เลยไม่ค่อยถนัดไงไม่เคยถูกฝึกให้กินแล้วโรงเรียนก็อาจจะไม่มีเวลาฝึกใช่ไหมก็ทำอะไรที่เด็กกินง่ายๆกินให้หมดอะไรเงี้ยผักมันก็เลยหายไปซึ่งอันนี้ต้องดึงกลับมาผักกับผลไม้เรารู้แล้วมันป้องกันได้แน่นอนแล้วอีเด็กสมัยนี้คือก็ดูทีวีเยอะถูกไหมคะดู YouTube ดูเว็บไซต์อะไรต่างๆอย่างนี้สื่อมีผลต่อการกินอาหารของเด็กไหมคะอาจารย์มีแน่นอนเลยไอ้โฆษณาทั้งหลายเนี่ยจะมีการศึกษาเยอะแยะเลยว่าพอโฆษณาเสร็จเด็กดูโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่เป็นรายการสำหรับเด็กเนี่ยเขาก็จะเห็นเขาก็อยากได้และส่วนใหญ่โฆษณามักจะมาพร้อมกับการส่งเสริมการตลาดไงมีแถมนู่นแถมนี่เป็นตุ๊กตาเป็นของเล่นอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็อยากได้บางทีมันเลยกลายเป็นขายพ่วงมันก็ทำให้เกิดและยิ่งถ้าหากว่าคนที่โฆษณาเป็นคนที่เขาชอบเนี้ยเป็นดาราที่เขาชอบเป็นตัวการ์ตูนที่เขาชอบเนี้ยยิ่งจูงใจครับใช่มันจูงใจก็ทำให้มันเป็นมีอิทธิพลสูงอันนี้แปลว่ายิ่งดูโฆษณาเยอะก็จะยิ่งอ้วนไหมคะตอนมันคืออย่างนี้ดูโฆษณาเยอะแล้วมันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมในบ้านด้วยคือดูโฆษณาเยอะถ้าพ่อแม่นั่งอยู่ด้วยพ่อแม่มีส่วนในการเลือกอาหารขนมอะไรให้เด็กมีเครื่องดื่มให้เด็กใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ยอมตามใจว่าโอเคแต่ถ้าหากว่าปล่อยเลยตามเลยดูกันเองเสร็จอ้าวอยากกินอะไรก็ได้ที่บ้านมีตุนเพราะสมัยนี้ซื้อเข็นรถเข็นเต็มรถเข็นเนาะกลับมาแล้วก็ตุนเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กหยิบกินเองโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยเขาก็กินน้ำอัดลมน้ำหวานแล้วก็กินขนมกรุบกรอบมันก็ส่งเสริมมากเลยยิ่งตื่นเต้นยิ่งเข้าปากยิ่ง แล้วก็ซดน้ำอัดลมต่อก็คือเด็กอาจจะแบบควบคุมตัวเองไม่ใส่คือเราต้องฝึกค่ะวินัยจริงๆเด็กไทยนี่ต้องฝึกวินัยในทุกด้านทั้งด้านการกินด้านการเป็นอยู่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีวินัยสักนิดนึงนะคะแล้วมันมีสตัดดี้อะไรไหมคะอาจารย์ที่เห็นว่าโฆษณามันส่งผลอย่างไรและจริงๆอย่างเงี้ยมีแม้กระทั่งในเมืองไทยเมื่อก่อนก็ค่อนข้างนานแล้วนะที่หมอเคยสตัดดี้เองในศูนย์เด็กในโรงเรียนอนุบาลก็เคยไปถามก็พบเลยค่ะว่าถ้าดูโฆษณาจะซื้อหรือถ้าได้รับการแจกก็จะซื้อตามใช่ไหมบางคนบางบริษัทนี่ใช้วิธีแจกก็ถึงตัวเด็กก็จะไปซื้อตามอันนี้ตั้งนานแล้วทำไว้ตั้งนานแล้วแล้วก็มีข้อมูลที่เป็นระดับประเทศเลยเขาก็มีบอกว่าถ้าโฆษณาอาหารที่ไม่ดีกับสุขภาพที่ทำให้อ้วนเสี่ยงอ้วนเนี่ยเปอร์เซ็นต์อ้วนในประเทศนั้นก็จะขึ้นด้วยแล้วอีกต่างประเทศเขาทำยังไงบ้างไหมคะกับปัญหาเนี้ยเพราะว่าก็มีข้อมูลค่อนข้างชัดว่า
โฆษณามันมีผลรวมกลุ่มกันนะแล้วก็บอกว่าหลักการควรจะเป็นอย่างนี้องค์การอนามัยโลกก็บอกว่าควรจะมีการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมการตลาดในเด็กไม่ใช่ในเด็กอ้วนในเด็กเพื่อป้องกันอ้วนในเด็กหลักการนี่มันเป็นประมาณไหนครับหลักการเป็นประมาณไหนใหญ่ๆเลยก็คือไม่ให้โฆษณาโดยตรงกับเด็กต่ำกว่า12ปีแล้วก็นะทั้งความถี่ทั้งหมายถึงว่าสถานที่ที่เด็กอยู่เยอะๆเช่นโรงเรียนที่เล่นกีฬาสนามเด็กเล่นนี่เขาก็จะมีประมาณเรื่องการควบคุมพวกนี้ด้วยแล้วก็เรื่องไม่ให้เอาเด็กมาโฆษณานะแล้วก็ไม่ให้มีแจกพ่วงอย่างเงี้ยกิจกรรมส่งเสริมอะไรเงี้ยประมาณนี้แหละแล้วแต่บางประเทศว่าจะใช้วิธีไหนแล้วก็เจาะว่าโอเคเป็นรายการที่เด็กบางประเทศก็บอกว่าที่โหดๆหน่อยก็บอก 20% หมายถึงว่าถ้ารายการนี้มีเด็กดู 20% ต้องไม่โฆษณาของพวกนี้เลยแต่บางประเทศก็อาจจะใช้ 80% มันก็เป็นเรนจ์นะแต่ของแล้วของไทยอะครับของไทยนี่มีของไทยยังไม่มีประเด็นพวกนี้มีความพยายามกลุ่มนักวิชาการเนี่ยเคยร่างเป็นพรบ.ออกมาอย่างนี้อยู่แล้วนะคะที่จุฬาจารย์วิทยาเคยเป็นหัวหน้ากลุ่มเคยร่างอันนี้ออกมาแต่ว่าหมายถึงพรบในการควบคุมการโฆษณาในรายการสำหรับเด็กแต่ว่าก็ไปไม่ถึงจุดที่ออกมาเป็นกฎหมายสักทีตอนนี้ก็มีนักวิจัยนะคุณนงนุชที่ไฮแท็กก็ทำเรื่องนี้อยู่ติดตามเรื่องนี้มาตลอดแต่ว่าแนวทางนี่ก็คือเหมือนในประเทศไทยนี่ก็คือแบบมีโฆษณากันเป็นปกติแล้วทุกข้อที่พูดมาคือเรามีโฆษณาเรามีสิ่งที่ออกมาได้นะที่เกี่ยวกับโฆษณาเนี่ยคือพระราชบัญญัติเรื่องการตลาดที่เกี่ยวกับอาหารทารกเราจะมีอันนั้นเช่นพวกนมผงที่จะมาแทนนมแม่พวกอาหารตามวัยเนี่ยเราจะมีอันนั้นสำเร็จเกิดขึ้นมาได้แต่อันอื่นหมายถึงว่าเรื่องขนมเรื่องโฆษณาในทีวีเนี่ยเรายังไม่มียังไม่ได้ออกมาได้จริงๆเราโฆษณาอาหารก็เป็นแค่ปัจจัยเดียวถูกไหมคะมันมีปัจจัยแวดล้อมอีกหลายอย่างเลยที่ต้องทำเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กอ้วนมากขึ้นไปอีกเนี่ยค่ะใช่มันคือจะแก้ปัญหาเรื่องอ้วนเนี่ยมันเป็นต้องทำทั้งหมดอะทำหลายปัจจัยทำแค่ปัจจัยเดียวไม่ค่อยได้ผลแต่ว่าเคยมีคนวิเคราะห์นะว่าแต่อันนั้นค่อนข้างอาจจะนานแล้วก็วิเคราะห์ว่าการควบคุมการโฆษณาการทำการตลาดกับเด็กเนี่ยจะได้ผลมากคือคุ้มเขาเรียกว่าอะไรคุ้มค่าคุ้มค่าเพราะมันไม่ได้ต้องใช้เงินอะไรมากมายแต่มันคุ้มค่าเมื่อเทียบกันแล้วคือได้ผลดีโดยที่ไม่ต้องลงทุนเยอะคุ้มค่าคือจริงๆไม่อยากจะเรียกว่าโฆษณาอย่างเดียวเรียกว่าการทำตลาดดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าการทำตลาดไม่จำเป็นจะต้องมาโฆษณาทีวีอย่างเดียวมันมีทั้งทางช่องออนไลน์ทั้งสื่ออื่นๆที่ไม่ใช่ทีวีด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องการแจกเรื่องการขายพ่วงความจริงในพรบนั้นมีพูดเรื่องการขายพ่วงด้วยแถมของเล่นหรือซื้อของเล่นแถมอันนี้หรือซื้อคู่แล้วถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางประเทศเขาก็ห้ามละว่าห้ามขายพ่วงกันอย่างนี้เพราะว่าเพราะเด็กอยากได้ของอ่ะใช่ไหมมันก็จะช่วยลดลงไปได้แล้วก็มีการที่ว่าเอาเด็กมาเป็นอะไรอินฟลูเอนเซอร์เป็นใน YouTube เลยอะไรเงี้ยมันก็ซึ่งมันควรจะต้องควบคุมด้วยเรามีภาครัฐเรามีกำหนดไหมครับว่าโรงเรียนควรจะคัดกรองยังไงแบบสมมติว่าผลิตภัณฑ์นมยี่ห้อหนึ่งขับรถมาเพื่อจะแจกนมให้เด็กกินอะไรเงี้ยเราจะมีไหมเรายังไม่มีถึงขั้นออกว่ามาเป็นระเบียบหรืออะไรนะแต่ว่าเราก็มีเวลาที่เราทำงานกับโรงเรียนเราก็จะแนะนำว่าเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่ควรจะเกิดใช่ไหมเพราะเรารู้ว่าถ้าเราไปรับเขามาก็คือเขารู้อยู่แล้วว่าอันนี้มันได้ผลตรงนะเขาก็จะชอบมาเข้ามาในกิจกรรมการกีฬามีกีฬาสีก็เอาน้ำอัดลมมาตั้งใช่ไหมครับโรงเรียนก็อยากได้เพราะมันฟรีไอติมมาแจกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเพียงแค่เป็นข้อแนะนำเท่านั้นเองในโรงเรียนที่เข้าโครงการนะคะโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องลดอ้วนหรือเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการแต่ว่ายังไม่มีระเบียบออกมาชัดเจนว่าไม่ควรทำเพราะว่าอย่างผมมีลูกผมก็จะเห็นที่โรงเรียนก็จะมีบ้างเลยเวลามีงานนมโน้นยี่ห้อนี้ก็มาแจกอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นนมโอเคนะนมจืดก็โอเคไงไม่เป็นไรแต่ถ้านมหวานไม่ดีละนมจืดโอเคค่ะเด็กควรได้รับนมแต่ถ้าเป็นนมหวานอย่างนี้ก็ไม่ดีเพราะว่าเราไม่อยากให้เด็กติดหวานหรือว่ามาแจกพ
พวกช็อกโกแลตหรืออะไรเงี้ยหรือน้ำหวานเนี่ยน้ำอารมณ์นี่ไม่ควรแจกเลยเพราะน้ำอารมณ์พวกน้ำหวานทั้งหลายเนี่ยมันดื่มนิดเดียวเนี่ยแคลอรี่เยอะมากถ้าสมมติว่าลูกเราอ้วนแล้วเราจะลดน้ำหนักยากไหมครับหรือมีวิธีไหนที่จะลดบ้างครับโอ้โหค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากถ้าเป็นเด็กเล็กนี่ไม่ยากถ้าเป็นเด็กเล็กที่ว่านอนสอนง่ายอ่ะก็จะไม่ยากแต่ถ้าพอปล่อยไปจนถึงวัยเรียนวัยรุ่นนี่ยากมากเลยเพราะเขาเป็นตัวของตัวเองเขาสามารถที่จะไปซื้ออะไรได้มันขึ้นอยู่กับเราสร้างนิสัยที่จะควบคุมตนเองได้ตั้งแต่เด็กหรือเปล่าและสร้างนิสัยให้ชอบกินอาหารที่ดีกับสุขภาพพวกผักผลไม้ที่ไม่หวานนะผลไม้ต้องบอกว่าไม่หวานด้วยถ้ากินผลไม้หวานๆเยอะๆก็อ้วนเหมือนกันแล้วก็น้ำตาลในเลือดก็สูงเหมือนกันติดความหวานติดความหวานใช่เพราะก็เมื่อกี้คำถามอะไรนะลูกอ้วนแล้วหรือยังไม่อ้วนเราจะถ้าลูกเราอ้วนแล้วเราจะลดน้ำหนักไงนอกจากแบบไปผ่าตัดกระเพาะโอ้ยนั่นผ่านี่เราใช้เฉพาะเด็กที่อ้วนมากๆแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนที่อันตรายต่อชีวิตเราถึงจะทำแล้วต้องถึงอายุนึงนะอายุเล็กๆเราไม่ทำเพราะผ่าแล้วมันก็คือเหมือนจะมีผลกระทบกับการเติบโตเขามันถ้าอ้วนแล้วเราก็ต้องกลับมาปรับวิถีชีวิตใหม่อ่ะให้เข้ามาสู่ชีวิตวิถีสุขภาพอาหารก็ต้องค่อยๆปรับคือหักแบบว่าเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือมันไม่ได้ค่อยๆลดลงเคยลดลงและทุกคนในบ้านต้องทำเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าอ้าวหนูอ้วนเพราะหนูมีจานพิเศษมีเมนูพิเศษไม่ได้ทุกคนต้องทำพร้อมกันแล้วก็มาออกกำลังเพิ่มกิจกรรมทางกายไม่ต้องถึงขนาดออกกำลังกายแบบไปวิ่งหรืออะไรแค่เดินแค่มีลุกขึ้นมาไม่ใช่นั่งเฉยๆตลอดเวลาปรับอาหารไอ้ที่เคยกินแต่ของทอดสั่ง delivery บ่อยๆก็อาจจะต้องกลับมาเข้ามาทำอะไรมีกิจกรรมครอบครัวด้วยกันไงทำอาหารด้วยกันมันก็จะช่วยได้อะไรที่เราดูว่าอ่ะเราดื่มน้ำอารมณ์ตุนอยู่ที่บ้านแล้วก็ลดของพวกนี้ลดการตุนของพวกนี้ลงนะคะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็อย่าพาไปแถบนั้นบ่อยเพราะถ้าไปทะเลาะกันหน้าร้านมันก็ลำบากเราก็พาไปร้านที่มันดีกับสุขภาพบ้างคือปักหมุดไว้อ่ะร้านนี้ดีสุขภาพต้องตั้งใจมากินนะมีคือแต่ว่าบางทีถ้าสตริกเกินไปเด็กก็จะเด็กบางคนก็จะเดี๋ยวลงไปกินเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่รอดเหมือนกันเพราะมันก็ต้องรู้จักลูกเราด้วยว่าลูกเราเป็นแบบไหนต้องค่อยๆปรับใช่อายุประมาณเท่าไหร่ครับที่แบบว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าไม่ปรับตอนนี้แล้วเนี่ยมันจะสายไปแล้วอะไรอย่างงี้ไม่มีสายจริงแต่ว่ายากหรือง่ายเท่านั้นทำไปเถอะตลอดชีวิตทุกอายุทำได้หมดถึงสวก็ได้เพียงแต่ว่าความยากง่ายมันจะต่างกันทั้งเองถ้าเด็กเล็กเนี่ยส่วนใหญ่คือพ่อแม่เป็นคนหาอาหารนั่นให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสามารถจะปรับได้ง่ายกว่ายกเว้นเด็กคนนั้นเป็นเด็กที่งงเงี้ยมากๆพ่อแม่ก็อาจจะต้องรู้วิธีที่จะดึงเขาออกมาจากไอ้ขนมหวานๆหรือกรุบกรอบแล้วก็ดึงมาจากทีวีให้มามีกิจกรรมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยดึงส่วนใหญ่ไม่ใช่ทีวีเราเด็กสมัยนี้มือถือแท็บเล็ตเห็น6เดือนก็ให้ดูกันแล้วซึ่งไม่ดีเลยใช่ไหมคะเพราะเด็กต้องมีสัมพันธ์กับมนุษย์เด็กเล็กๆเนี่ยเขาไม่ได้ให้เล่นของพวกนี้ให้มีสัมพันธ์กับมนุษย์เด็กว่าอย่างอาจารย์บอกว่าเด็กเล็กๆสะดวกเพราะว่าเขาพ่อแม่หาให้ถูกไหมคะแต่สมมติเด็กไปโรงเรียนตอนอยู่บ้านเนี่ยอาหารดีทุกอย่างเลยแต่เด็กไปโรงเรียนเห็นเพื่อนกินขนมเห็นเพื่อนเขากินเยอะเขากินของที่ไม่ดีสุขภาพเราจะทำยังไงให้ไม่คอยตามได้ไหมคะเพราะเราตามเขาไม่ได้หรอกแต่เราต้องสร้างความชอบเขาแล้วไงถ้าเขาชอบอย่างนี้เขาก็อาจจะพอไปเจอแบบนั้นมันจะหวานเกินไปมันจะมันเกินไปมันจะอืดแต่ถ้ามันช่วยไม่ได้จริงจิ้มบ้างเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรแต่ว่าเราต้องกลับมานั่งคุยกันใช่ไหมปกติเวลาลูกเล็กกลับมาจากโรงเรียนเราก็ต้องนั่งคุยแล้ววันนี้หนูเจออะไรหนูทำอะไรมันเป็นการสะท้อนซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะควรจะฝึกให้เด็กสะท้อนความคิดว่าประสบการณ์เขาไปเจออะไรยังไงแล้วเราค่อยๆใส่เข้าไปได้คือไม่เชิงว่าไม่ให้เจอเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงใช่ไหมมันต้องได้เจอบ้างเพียงแต่เราก็ต้องคุยกันเด็กก็จะได้ช่วยได้คิดไปด้วยฝึกให้เด็กคิดแล้วเด็กก็เลือกเป็นว่าโอเคอันนี้ก็ได้นะแต่อย่ามากไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเราเป็นครอบครัวเนี่ยเราก็สร้างภูมิต้านทานให้เด็กนะครับใช่ใช่ภูมิต้านทานที่ดีที่สุดต่ำกว่า5ปีต้องภูมิต้านทานทั้งวัคซีนทั้งทุกอย่างเนี่ยต้องสร้างไว้
ถ้าติดเป็นนิสัยแล้วถ้าเขาเชื่อพ่อแม่เนี่ยมันจะโอเคเลยหมายถึงว่าเชื่อหมายถึงว่ารับฟังพูดคุยกันมันก็จะโอเคอยากจะให้อาจารย์แนะนำเรื่องวิถีชีวิตของเด็กที่ควรจะเป็นนะครับผมจะแบ่งเป็นช่วงอายุแล้วกัน 1-5 ขวบอย่างเงี้ยต้องใช้ชีวิตยังไงบ้างเพราะว่าทุกวันนี้ชีวิตมันไม่เหมือนแต่ก่อนสมัยที่เราเด็กคือมันไม่มีกำหนดตายตัวใช่ไหมชีวิตแบบเดียวแล้วเหมือนหมดแต่ว่ามันมีหลักการหลักการของแต่ละวัยใช่ไหมคะในเด็กเล็กมันก็คือการเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตนเองหมายถึงว่าตอนแรกๆเขาต้องพึ่งพ่อแม่แล้วเขาก็ต้องเริ่มฝึกวินัยฝึกการที่จะมีสังคมฝึกการควบคุมตนเองมันก็ตั้งแต่ควบคุมการขับถ่ายจนในที่สุดควบคุมเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรเนี่ยรอได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะได้เข้าสังคมกับคนอื่นเป็นอันนั้นคือการเตรียมความพร้อมแล้วก็ฝึกเรื่องทางด้านทักษะการพูดการใช้มือใช้อะไรเพื่อให้พร้อมที่จะเข้าโรงเรียนคือให้เด็กพร้อมตรงจุดนั้นฝึกการคิดนี่สำคัญนะคะ executive function เนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่ตอนนี้พูดถึงกันเยอะเพราะว่าเด็กไทยบางทีตามกันไปไม่ได้คิดใช่ไหมคะพอถึงวัยเรียนเขาก็ต้องเป็นตัวของตัวเองเขาก็ต้องเริ่มมีวินัยมากขึ้นที่จะมีวิถีชีวิตก็ต้องแบ่งชีวิตการเรียนกับชีวิตที่จะพักผ่อนหรือว่าออกกำลังกายให้มันลงตัวทีนี้มันก็มีความยากลำบากใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ละครอบครัวก็อยู่ในที่ที่มันบางทีมันก็มีความยากลำบากในเรื่องการเดินทางในอะไรเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องจัดสรรเวลาให้เขาได้มีเวลาที่จะถ้าเรียนตลอดเวลามันก็ไม่ได้เรียบเรียงความรู้มันก็ไม่ได้สะท้อนความคิดอย่างที่ว่าเรียนยัดเข้าไปเนี่ยมันก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเด็กก็จะไม่ไหวใช่ไหมคะแล้วบางทีก็เบื่อไปเลยมันก็ต้องจัดสรรเวลาให้มากพอให้ดีพอเพราะพ่อแม่บางคนได้พาลูกช้อปปิ้งเข้าโรงเรียนอะไรเขาเรียกติวอยู่นั่นน่ะใช่ไหมแต่เด็กอ่ะยังอยู่ในวัยที่จะต้องมีความสุขเนาะเขาก็ต้องเล่นต้องอะไรบ้างออกไปวิ่งออกกำลังกายบ้างโดนแสงแดดโดนอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็ต้องจัดวิถีชีวิตอย่างนั้นคือถ้าฝึกมาตั้งแต่เล็กดีเนี่ยวินัยดีแต่พอถึงวัยรุ่นนี่โอเคแล้วเขาจะรู้ว่าเขาจะทำอะไรบ้างเขารู้จักการวางแผนรู้ว่าเขามีเป้าหมายอะไรซึ่งตรงนี้มันต้องเตรียมพร้อมมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าการที่จะทำให้เด็กให้ลูกสมมติว่าโตมามีสุขภาพดีไม่อ้วนอะไรเงี้ยค่ะexecutive function เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไหมคะมันสำคัญหมดอ่ะทั้งการรู้ตัวเองด้วยไม่ใช่ executive function มันก็คืออันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอันนึงในการที่จะตัดสินใจต่างๆใช่ไหมแต่มันต้องมาตั้งแต่แรกแล้วไงมันต้องรู้จักต้องมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีการรับรู้ต้องเข้าใจต้องอะไรอย่างเงี้ยคือภาษาหรือการรับรู้ต่างๆมันต้องดีก่อนคือถ้า input มันเข้ามาไม่รู้เลยว่านี่มันมีinput เข้ามาแล้วมันจะไป execute อะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วพอ execute เสร็จมันต้องรู้วิธีที่จะสื่อออกไปด้วยนั้นทั้งหมดเนี่ยมันต้องเตรียมมาให้หมดมันไม่ใช่มีอะไรอันหนึ่งที่ดีที่สุดมันคือทั้งหมดมันต้อง holistic เพียงแต่ที่เขาพูดถึงกันเยอะเพราะมันคือสิ่งที่ขาดเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ไม่ได้เน้นเราไปเน้นแต่ให้รับเข้าไปแล้วก็จำไว้นั้นแล้วทำตามนี้นะใช่ไหมเด็กไทยก็เลยมีปัญหาตรงจุดนี้ที่เขามองเห็นว่าเป็นจุดขาดจุดที่ขาดหายไปแล้วก็เรื่องการคิดสร้างสรรค์คือถ้าเราปล่อยให้เด็กได้คือถ้าเรามีในครอบครัวมีการให้เด็กได้ฝึกเรื่องอย่างนี้บ้างเขาก็จะสร้างสรรค์จะคิดอะไรได้เป็นแล้วมันก็จะเป็นพื้นฐานในชีวิตเขาต่อไปใช่ไหมทั้งเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องเลือกเพื่อนเลือกอะไรต่างต่อไปบางคนเด็กจะวัยรุ่นแล้วยังไม่รู้จะไปเรียนอะไรชีวิตข้างหน้าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอาหารมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นแหละลึกซึ้งมากครับอาจารย์เพราะว่ามันเชื่อมโยงกับหลายสิ่งหลายอย่างของการแบบการเลี้ยงลูกกันของชีวิตหนึ่งนะจริงๆแล้วนะคำแนะนำการให้อาหารเด็กของประเทศไทยเนี่ยซึ่งเริ่มมาจากสมาคมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทยทำเนี่ยเรามี10ข้อเราแนะนำข้อที่10คือในเด็กเล็กเล่นกับลูกกระตุ้นพัฒนาการให้ความรักเล่นไม่ใช่อาหารอย่างเดียวค่ะไม่ใช่อาหารคือป้อนในอาหารระหว่างให้อาหารมันมีเรื่องของวัฒนธรรมใช่ไหมคะเราก็ต้องสอนวัฒนธรรมสอนเรื่องสังคมมารยาทแล้วก็ต้อง
หลังจากนั้นให้อาหารแล้วมันก็ยังต้องพูดคุยต้องเล่นเพื่อให้พัฒนาการเขาดีไม่ใช่ว่าเลี้ยงให้ตัวสูงตัวอ้วนตัวน้ำหนักพอตามกราฟไม่ใช่มันต้องไปทั้งหมดเป็นเรื่องอะไรนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์ผู้ใหญ่ใส่ไว้ให้อาจารย์สาครที่อยู่นี่แหละค่ะสำนักโภชนาการสถาบันโภชนาการท่านบอกว่าต้องมีข้อที่10แล้วเรามีข้อ10เรื่องเล่นกับลูกด้วยเรื่องเหมือนเป็นเรื่องรายละเอียดนะเป็นรายละเอียดเล็กๆที่อาจจะลืมไปอะไรในยุคสมัยใหม่อะไรอย่างเงี้ยย้อนไปที่อาหารที่โรงเรียนนิดนึงครับตอนนี้เห็นบางโรงเรียนก็จะไม่มีน้ำอัดลมไม่มีของหวานแล้วนี่คือเป็นกฎทางที่ทางภาครัฐกำหนดไว้หรือเปล่าจริงๆเขาไม่เรียกว่ากฎเขาเรียกว่าอะไรดีนะไม่เป็นหนังสือเป็นนโยบายดีกว่าเป็นนโยบายมันไม่ใช่กฎนโยบายที่ทางกระทรวงศึกษาก็ให้มาว่าควรจะปลอดน้ำอัดลมคือน้ำอัดลมนี่มันพูดง่ายไงแต่จริงๆอ่ะเราอยากให้ลดความหวานหมดแม้กระทั่งน้ำอัดลมมันง่ายชัดเจนหลังจากนั้นพอเขาเข้าใจแล้วน้ำหวานหรือน้ำสมุนไพรน้ำผลไม้ที่ขายในโรงเรียนก็ต้องไม่เติมน้ำตาลมากเกินเกณฑ์ด้วยมันก็จะตามมาซึ่งนัดตอนนี้ได้นำอย่างนั้นภาครัฐได้เข้าไปตรวจทุกโรงเรียนเลยว่าอาหารที่โรงเรียนที่ควรเป็นอย่างนี้หรือว่ามันเราจะบอกกว้างๆไว้อยู่แล้วว่าควรจะเป็นแบบคืออย่างนี้มันเป็นแนวทางแต่ถ้าสมมติว่าเขาสมัครเข้าเขาเรียกโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทางกระทรวงศึกษาธิการให้กระทรวงสาธารณสุขเขาจะมีเกณฑ์แล้วเขาก็จะมีเกณฑ์หนึ่งในนั้นก็คือถ้าเป็นระดับเพชรก็คือมีเรื่องน้ำตาลเรื่องเกลือเรื่องไขมันเรื่องขนมจะมีอยู่ในนั้นด้วยซึ่งถ้าเขาผ่านเกณฑ์ตรงนั้นก็โอเคเลยก็จะได้ระดับเพชรแต่ก็จะมีแค่บางโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการใช่ถ้าอย่างโรงเรียนเอกชนดังๆอย่างเงี้ยเราก็มีนักวิชาการที่ไปทำงานด้วยก็มีแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นว่าออกมาเป็นระเบียบและห้ามเพราะเรื่องอย่างนี้มันคนออกระเบียบเขาก็คิดหนักเหมือนกันนะถ้าเป็นระเบียบก็จะเป็นแค่นโยบายนะว่าควรจะทำอย่างนี้นี่ก็คือถ้าพ่อแม่จะพิจารณาถึงโรงเรียนที่จะให้ลูกไงก็แบบต้องดูว่าเฮ้ยมีระดับมีผ่านเกณฑ์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคือเวลาที่เราเลือกโรงเรียนให้ลูกเราก็คงไม่เลือกว่าโรงเรียนนี้เก่งทำให้เด็กสอบเข้าอย่างเดียวใช่ไหมมันก็ต้องดูสิ่งแวดล้อมดูมีสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัยไหมบรรยากาศเป็นยังไงมันเขียวดีไหมนะเรื่องอาหารเป็นยังไงก็ต้องไปดูด้วยแต่ไม่รู้เขาจะติดไปหน้าโรงเรียนหรือเปล่าไงแล้วต้องไปสอบถามอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไปดูในเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขอ๋อมันมีลิสต์นะกรมอนามัยก็อย่างเงี้ยโรงเรียนลูกผมนี่เขาจะมีได้เขาจะติดป้ายไว้ทุกสัปดาห์ว่าวันนี้มีอาหารอะไรนั่นดีมีอาหารอะไรมีผลไม้อะไรพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะมาดูได้ว่าอ๋อวันนี้ลูกเราทานอันนี้อย่างเงี้ยแต่ถ้าจะให้ดีควรจะดูคุณภาพด้วยนะใช่แต่เราต้องไปสุ่มมากเราก็ไปสุ่มมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีเขียนอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ที่ถึงปากเด็กหรือเข้าตรงนั้นอ่ะมันครบไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาศัยแค่ว่าวันนี้กินอะไรอร่อยไหมชอบไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ถามประมาณนั้นส่วนใหญ่ก็น้องเขาก็ชอบอะไรเงี้ยค่ะก็ดีชอบอย่างชอบหมดทุกอย่างชอบหมดทุกอย่างแต่ไม่อ้วนใช่ไหมคะไม่อ้วนครับไม่อ้วนผอมผอมแปลว่าอะไรแต่อาจจะแปลว่าพอดีก็ได้อย่าไปบอกว่าผอมสมส่วนต้องไปดูกราฟดูกราฟคือส่วนใหญ่ตอนนี้คนชอบบอกว่าลูกผอมแต่จริงๆเพราะว่าภาพส่วนใหญ่เห็นเด็กอ้วนหมดไงก็เลยว่าลูกตัวเองผอมแต่พอไปพลอตกราฟอ้าวไปดูในกราฟมันสมส่วนดีอยู่แล้วแล้วอย่างนี้ประเด็นที่อาจารย์คิดว่าน่าจะได้รับการใส่ใจในอนาคตนะคะในเรื่องของเด็กอ้วนนะคะน่าจะเป็นเรื่องประเด็นไหนบ้างไหมคะจริงๆตอนนี้ที่เราคุยกันเนี่ยเราทำหลายเรื่องเลยนะเรื่องควบคุมการทำการตลาดกับเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่เราพูดถึงกันเยอะเลยตอนนี้เพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่มันไม่ใช่สิ่งเดียวเป็นสิ่งที่เรายังไม่ค่อยได้แตะและไม่ยังทำไม่ค่อยไปถึงจุดสุดท้ายแต่อันอื่นนี่ก็พอที่จะมีตัวอย่างแล้วว่าทำสำเร็จได้บ้างก็มีต้นแบบมีอะไรอย่างเงี้ยให้เห็นก็น่าจะเป็น priority issue ที่ประเทศไทยจะพยายามตอนนี้ก็พยายามจะไปทางนี้แหละใช่ความฝันของคุณหมออะไรเงี้ยเดี๋ยวแพทย์เนี่ยเฮ้ยว่าโรงเรียนเนี่ยมันควรจะเป็นมันมีกฎแบบไหนที่แบบมันจะดีสุขภาพเด็กไงแบบเหมือนเป็นอุดมคติอะไรมานี้ก็ได้โรงเรียนที่ดีเหรอคือโรงเรียนที่สนใจที่จะพัฒนาเด็กทั้งคนน่ะคือไม่ใช่เด็กทั้งคนหมายถึงว่าให้เขามีทั้งกายใจสมองแล้วก็อารมณ์สังคมเนี่ยแล้วก็จริยธรรมด้วยให้เป็นองค์รวมนั่นคือสิ่งที่อยากจะเห็นคือไม่ได้ไป
เพ่งแต่เรื่องเกรดอย่างเดียวหรือเรื่องสอบได้อย่างเดียวไงอยากจะเห็นอย่างนั้นเพราะตอนนี้โรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะไปเพ่งแต่เกรดแต่ว่าไม่สนใจสุขภาพก็ไม่ได้มันก็คือสุขภาพเป็นพื้นฐานอาหารสมองก็ต้องมาจากอาหารที่รับประทานนี้ด้วยก็อยากจะให้เขาดูทั้งหมดให้เป็นองค์รวมพัฒนาคนพัฒนาเด็กทั้งคนนั่นคืออุดมคติที่อยากจะเห็นอย่างนี้แล้วแบบถ้าจะแบบทำให้มันบอกว่าถ้าจะดูกราฟเนี่ยมันแบบให้มันง่ายยากนะครับแต่ว่ามีเครื่องมืออะไรที่แบบช่วยนะครับก็แบบทำให้ดูตอนนี้ก็มีแอปที่ใช้ได้เรียกว่าคิดดารี่ก็คือเสิร์ชใน App Store ก็ขึ้นใน App Store ไม่ว่าจะเป็น Android หรืออะไรนะ iPhone ก็ใช่ Google Play อะไรนั้นมันก็จะขึ้นเลยใช่ชื่อคิดดารี่นะของไทยในของไทยค่ะเป็นของ Nextech ทำแล้วก็โดยมีนักคุณหมอต่างๆหมอเด็กในด้านต่างๆทั้งพัฒนาการทั้งต่อมไร้ท่อทั้งการเติบโตทั้งโภชนาการเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเหมือนคิดก็เหมือนอย่างที่บอกเหมือนเป็นสมุดบันทึกประจำตัวเลยแม่ก็ใช้ตรงนี้ได้ก็จะมีบันทึกเข้าไปเสร็จไปหาคุณหมอบางโรงพยาบาลตอนนี้เริ่มมีคิดไดอารี่แบบชนิด PC คือหมายถึงของโรงพยาบาลเองมันก็จะลิงก์กันได้เขากำลังพยายามพัฒนาอยู่นะคะก็จะลิงก์ได้เลยแล้วก็มีนัดด้วยแล้วมีคำแนะนำมีลงวัคซีนได้ลงพัฒนาการได้ใช้ง่ายตรวจความสูงก็คือแบบกรอกข้อมูลก็มันจะกรอกคือนะถ้าไปโรงพยาบาลที่ไม่ได้เพราะว่ามันเพิ่งพัฒนาในส่วนของโรงพยาบาลเราก็ใช้กรอกมันจะขึ้นเลยแล้วก็จะเห็นในกราฟแล้วก็จะมีคำแนะนำถ้าหากว่าเราตกกราฟไม่ว่าจะด้านบนหรือด้านล่างเหมือนว่าอ้วนไปเตี้ยไปหรือผอมไปอะไรเงี้ยก็จะมีคำแนะนำว่าต้องทำยังไงหรือพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัยก็จะมีคำแนะนำเรียกว่าเป็นสมุดบันทึกประจำตัวแม่ก็จะใช้ดูได้ว่าวัคซีนครบหรือยังพัฒนาการดีหรือยังอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีแอปอื่นอีกแอป Food Choice Food Choice ก็เนี่ยกลุ่มเดียวกันที่ทำอยู่เนี่ยก็คือมันเราใช้สแกนบาร์โค้ดจะขึ้นเลยว่าสมมติสแกนขนมชนิดหนึ่ง แต่จริงๆไม่อยากพูดขนม เอานมนมสมมติเราเพิ่งไปสแกนนมหวาน นะก็จะมีขึ้นสีแดงสีเขียวสีเหลืองใช้ไฟจราจร ในนั้นก็จะมีเรื่องของพลังงานคือแคลอรี่นะไขมันน้ำตาลเกลือโซเดียมนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบให้เราก็อย่างที่เรารู้แดงก็แปลว่าเยอะไปต้องระวังใช่ไหมคนทำแอปนี่คือต้องไปแฝงมาแท้เรื่องนมเลยนะเหลืองก็คือระวังหน่อยนะเขียวก็แปลว่าโอเคเสร็จแล้วก็ถ้ามันเกิดสีไม่เขียวทั้งหมดใช่ไหมเขาจะขึ้น choice คือทางเลือกให้ก็จะขึ้นผิดพันอื่นเรียงไว้ข้างล่างเลยแล้วเราก็ดูเอาเราก็เลือกเอาเราชอบสีจริงๆแล้วคืออยากได้สีเขียวหมดแต่ถ้าคนสุขภาพดีไม่มีโรคนั่นคือใช้สำหรับผู้ใหญ่ก็ได้ไม่มีโรคอะไรเลยก็ไม่จำเป็นจะต้องเขียวหมดใช่ไหมเราก็อาจจะมีบางวันอยากจะกินหวานปลาเล่มบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลือกได้ตามโรคของเราอันนี้คือ food choice ดีดีสำหรับแล้วก็อีกอันนึงถ้าแอปอีกอันนึงนะที่ตอนนี้ก็แนะนำคนไข้โรคอ้วนของตัวเองเหมือนกัน food I eat ก็คือเราใส่ว่าเรากินอะไรเขาก็จะคำนวณมาเป็นแคลอรี่เสร็จแล้วก็แนะนำว่าควรจะออกกำลังกายเท่าไหร่ฟู้ดอะไรก็เป็นของไทยเหมือนกันไหมคะนี่แหละค่ะกลุ่มเดียวกันนี่แหละค่ะไทยทั้งหมดก็เดี๋ยวต่อมาจะมีฟู้ดอะไรออกมาหรือมีไดอารี่ต่างๆออกมาอีกเยอะแยะที่ช่วยคนป่วยช่วยอะไรอย่างเงี้ยบางเช่นเบาหวานต้องกินอาหารยังไงนะใส่เข้าไปเขาจะบอกว่าตรงนี้ต้องปรับอินซูลินยังไงหรือต้องกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีแอปพวกนี้ต่างๆออกมาเยอะที่ช่วยแต่พื้นฐานเลยคิดไดอารี่สำหรับ5ปีแรกแล้วตอนนี้ก็มีคิดไดอารี่เด็กโตแล้วอะไรเงี้ยในโรงเรียนก็จะเชื่อมไปหมดแล้วตอนนี้ก็ยังยุครุ่นลูกผมเนี่ยก็ยังเป็นสมุดอยู่เลยใช่ใช่ไหมแล้วบางทีก็ดูแต่นัดวัคซีนอย่างเดียวใช่ใช่วัคซีนไม่ดูอย่างอื่นเลยในสมุดเล่มนั้นมีข้อมูลที่ดีมากๆเยอะมากอาหารก็มีเป็นรูปให้ดูในนั้นก็จะมีบอกว่าต้องกินนี่กี่ช้อนกินนี่กี่ชิ้นซึ่งถ้าเราใช้ตามนั้นจะเป็นแนวทางที่ดีมากที่เราจะใช้สำหรับให้อาหารลูกแล้วก็มีแนะนำว่าต้องกระตุ้นพัฒนาการอะไรก็อยู่ในเล่มนั้นป้องกันอุบัติเหตุอะไรก็อยู่ในเล่มนั้นหมดนั่นต้องใช้ทั้งเล่มอย่าใช้หน้าเดียวแต่ในแอปก็จะมีเหมือนกันใช่ไหมในแอปมีเหมือนกันเลยใช่ในแอปมีเหมือนกันพอแม่ยุคใหม่เนาะใ
ว่าทุกคนก็มาใช้ประโยชน์ได้ 4.0 จะ5แล้ว5แล้วก็วันนี้ได้ฟังอาจารย์เล่าให้ฟังหลายอย่างเลยค่ะทั้งเรื่องประเด็นเล็กสเกลเล็กอย่างเรื่องการโฆษณาอาหารมาเรื่องการดูแลเด็กในครอบครัวนะคะมาถึงเรื่องแบบเมื่อเด็กเขาเข้าไปอยู่ในโรงเรียนแล้วต่อไปในสังคมจะเป็นยังไงก็วันนี้น่าจะรบกวนอาจารย์เท่านี้นะคะได้ความรู้มาหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณมากด้วยค่ะที่อาจารย์ให้เกียรติมาให้สุภาพนะคะยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังมดบนไหล่ยักษ์